วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อโสรัตน์เบญจโสรัตน์นะคะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้หวานผลิตวุ้นแล้วก็เจลลี่แล้วก็น้ำธัญพืชค่ะแต่วุ้นที่ร้านเราเนี่ยจะมีความพิเศษคือเราจะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะจะมีกลุ่มดอกไม้ก็จะใช้สีจากดอกไม้แล้วก็จะมีกลุ่มผลไม้ก็จะใช้น้ำผลไม้ 100% ในการทำส่วนผักก็จะใช้ผักได้สีจากผักมาค่ะดูละลานตามากไหมคะพี่โอ้สีสันน่าแล้วเมื่อกี้เราชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะอยากให้พี่ช่วยไล่ให้ดูนิดนึงค่ะเริ่มจากตรงใกล้มือเลยค่ะอันนี้นะคะสีเขียวนี่มันเป็นฝรั่งค่ะเป็นวุ้นฝรั่งดมดูก็ได้จะได้กลิ่นฝรั่งสีจะเป็นสีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้จะสีเหลืองนี่จะเป็นวุ้นขนุนค่ะจะมีเนื้อขนุนมากสักนิดนึงส่วนอันนี้จะเป็นวุ้นแตงโมแดงจะเป็นน้ำแตงโม 100% นะคะส่วนอันนี้มาใกล้ๆตรงนี้จะเป็นวุ้นเสาวรสสีจากบีทรูทค่ะค่ะสีก็จะเข้มส่วนอันนี้จะเป็นลิ้นจี่ทำไมสีชมพูเพราะว่าพี่เอาสีบีทรูทหยดลงไปนิดนึงมันแตกสีหน่อยนึงค่ะให้มันไม่จืดค่ะก็ผลไม้ก็วันนี้มีเท่านี้นี่จะเป็นกลุ่มดอกไม้ค่ะกลุ่มดอกไม้ค่ะสีเขียวใสอันนี้เนี่ยจะเป็นสีดอกอัญชันผสมกับดอกกัญญิกาค่ะถ้าเรามีความรู้เรื่องแม่สีสักนิดนึงจะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีจากดอกอัญชันนะคะแล้วสีม่วงก็จะเป็นดอกอัญชันที่หยดน้ำมะนาวลงไปนิดนึงแล้วกลิ่นที่ได้ก็คือกลิ่นน้ำมะลิค่ะค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีจากดอกกัญญิการู้จักดอกกัญญิกาไหมจักค่ะที่เขาเอาไปย้อมผ้าใช่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 เขาเรียกว่ามะลิกลางคืนส่วนอันนี้จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าค่ะจริงๆแล้วดอกไม้ที่ให้สีนี่ทานได้เยอะมีความรู้นิดนึงก็ได้เอ๊ะถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะร้านดอกไม้หวานแล้วก็ที่ตลาดมาที่เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวนะคะจะอยู่ประจำทุกวันพฤหัสที่อาคารเอเจนต์เฮาส์ข้างๆ AUA ถนนราชดำเนินค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงประมาณบ่าย2โมงตลาดก็วายค่ะแล้วก็ร้านดอกไม้หวานนี่อยู่ที่บางบอนค่ะอยู่ตรงไหนเลยคะบอกให้แบบให้คนตามไปหาได้เจอเลยค่ะถนนสุขาภิบาล1บางบอนค่ะจะเป็นตึกแถวอยู่ริมถนนนะคะสังเกตจุดอะไรสังเกตเลยไม่มีเลยค่ะคือมาเจอดิฉันได้ง่ายๆที่ตลาดนัดสีเขียวแล้วค่อยขอแผนที่ไปที่ร้านก็ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ